สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับอีฟวรุษอีกเช่นเคยนะครับในรายการชั่วโมงต้องวิทย์วันนี้พิเศษมากๆอีฟเดินทางมาที่จังหวัดพะเยาและมาอยู่ในงานโอท็อปสัญจรนั่นเองครับผมซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดนำทัพนะครับมาจากกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวที่จะมาเสริมความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงต่างๆพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาเรียนร่วมงานก็จะได้รับทั้งความรู้สาระดีๆกันอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในงานกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับผมอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับค่ะก็ที่กลุ่มนะคะที่ทำก็จะมีทั้งผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าสิ้นแล้วก็เสื้อแล้วก็มีกระเป๋าค่ะแล้วเราจะเน้นทำมาจากสีย้อมธรรมชาติก็จะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดได้ฝ้ายเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาใช้สารที่เป็นสารเคมีอะค่ะพวกสารฟอกขาวในการทำความสะอาดได้ฝ้ายเราก็เลยไปถ่ายทอดเทคนิคการทำความสะอาดได้ฝ้ายเพื่อลดการใช้สารเคมีตั้งแต่กระบวนการทำความสะอาดโดยใช้สบู่ลายโซดาแอสแล้วก็ในขั้นตอนการย้อมนะคะเราก็พยายามจะเปลี่ยนนะคะทัศนคติหรือมุมมองเนี่ยให้หันมาใช้การย้อมสีได้ฝ้ายนะคะด้วยวัสดุแล้วก็วัตถุดิบที่มีจากธรรมชาติคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมเดินทางมายืนอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับที่ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานโอท็อปสัญจรขึ้นต้องกราบสวัสดีท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยาด้วยนะครับอยากให้ท่านรองได้พูดถึงบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสักนิดนึงว่าเรามีการขับเคลื่อนยังไงถึงได้มาเป็นงานโอท็อปสัญจรในครั้งนี้ครับอันนี้จะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงที่จะนำวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นรวมถึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมด้วยนะครับในครั้งนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมโอท็อปสัญจร8ครั้งนะครับรวมพื้นที่15จังหวัดโดยในปีของมา2562นี่นะครับจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นพื้นที่แรกที่เราได้นำโอท็อปสัญจรมานะครับในครั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจมาทั้งจากจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำปางเป็นจำนวนมากเราหวังว่าด้วยวทน.ที่เรามีอยู่กับทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่และก็นักวิจัยจากสถาบันวิจัยในส่วนกลางเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถช่วยโอท็อปตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของพันธุ์เรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการแปรรูปเรื่องการผลิตเรื่องแพ็กเกจจิ้งเรื่องตลาดและก็ในที่นี้เราก็จะมีหน่วยงานทางด้านการเงินคือธนาคารและสถาบันการเงินมาให้บริการด้วยนะครับต่อกันที่เจ้าบ้านครับคุณผู้ชมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้ท่านได้พูดถึงความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์สักนิดนึงในการที่เกิดขึ้นของงานนี้ครับว่าประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งพะเยาลำปางหรือใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับตรงนี้กระทรวงวิทย์เข้ามาแล้วก็มาช่วยกับอาจารย์วิจัยของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ผสมผสานและต่อยอดได้ดีมากผมเชื่อว่าภารกิจตรงนี้จังหวัดให้ความสนับสนุนแน่นอนแล้วก็กระทรวงวิทย์ก็มาส่งเสริมเราผมว่าจะผลักดันโอท็อปที่เป็นด้านของนวัตกรรมต่างๆโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยขับเคลื่อนสำหรับตรงนี้ผมวางเป้าเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะประสงค์เสริมผลิตภัณฑ์ทางด้านโอท็อปและนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยให้เพิ่มต้นอีกเท่าตัวได้ท่านครับและนี่คือทั้งหมดของบรรยากาศงานโอท็อปสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจเดินทางมาเข้าร่วมงานกันอย่างไม่ขาดสายเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนเพิ่มกำไรแถมยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับให้สามารถทำตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและในครั้งหน้ารายการของเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมและไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไหนบ้างนั้นทุกท่านต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ